ต่อไปนี้ขอให้ทุกคนพากันตั้งใจที่จะทำสมาธิกันต่อไปในเบื้องต้นนี้จะมาก็จะได้นำขอให้ทุกคนว่าตามข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจการที่พวกเราทั้งหลายมาฝึกสมาธิเป็นทางที่ถูกต้องเพราะตรงถึงใจของเราในที่พวกเราพากันใช้อยู่ทุกวันนี้เราเอาใจของเราใช้เป็นผู้บังคับบัญชาเวลาที่จะทำอะไรทั้งหมดใจเป็นผู้บังคับบัญชาให้ทำนับตั้งแต่เราตื่นขึ้นและเราเดินไปทานอาหารล้างหน้าทำงานและอาบน้ำถึงนอนก็ชื่อว่าใจเป็นผู้สั่งการทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำงานมากที่สุดก็คือใจของเราเป็นผู้ทำงานมากที่สุดเมื่อเป็นเช่นนั้นการที่จะต้องมีการแปรสภาพหรือการเปลี่ยนแปลงของจิตใจก็ย่อมต้องมีด้วยเหตุอย่างนั้นเมื่อเวลาใช้มันมากเมื่ออายุมากแล้วคนแก่เขาถึงว่าบ่นมากอันนั้นก็จะต้องกังวลด้วยอันนี้ก็ต้องกังวลด้วยก็เพราะเหตุที่ว่าจิตใจนั้นใช้มามากแล้วแต่ได้สูญเสียพลังไปเยอะแล้วเลยทำให้จิตใจนั้นมีความอ่อนแอลงไปเมื่อเกิดความอ่อนแอแล้วไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเสริมก็เลยกลายเป็นคนหงุดหงิดแล้วก็กลายเป็นคนขี้บ่นแล้วก็กลายเป็นคนที่อะไรอะไรก็จะต้องทำไปซะหมดคือคนเรานั้นจะทำอะไรมันก็จำเป็นจะต้องทำแต่เฉพาะสิ่งเมื่อเลิกไปแล้วก็เป็นอันว่าแล้วกันไปไม่ต้องเอามาคำนึงคิดให้มันปวดสมองอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่คนที่ไม่สามารถจะถ่ายถอนอุปทานคือไม่สามารถที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นก็เพราะเหตุที่ขาดพลังจิตก็เลยนำเอาสิ่งต่างๆนั้นมาเก็บไว้ที่สมองแล้วก็ใช้ความนึกคิดก็เลยทำให้เกิดความฟุ้งซ่านและเกิดความวุ่นวายเกิดความว้าวุ่นบางคนนั้นนอนอยู่ในห้องแอร์อยู่ในตึกที่สวยงามแต่ว่าว้าวุ่นอยู่ในจิตใจไม่มีความสุขอันใดก็เพราะเหตุไม่มีพลังจิต
ที่สามารถจะควบคุมจิตของตนได้บางคนนั้นเมื่อถึงคราวที่ควบคุมไม่ไหวถึงฆ่าถึงตีกันถึงทำร้ายทำผิดศีลทำผิดต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ผู้ที่ไม่สามารถควบคุมจิตได้ทั้งนั้นที่เป็นเช่นนั้นเพราะขาดพลังจิตนั่นเองยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่อมเรียกว่าอมโรคอมโรคก็คืออมโรคจิตเมื่ออมโรคจิตขึ้นไว้ก็มีแต่ที่จะทำสิ่งต่างๆให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็หมายความถึงความปรุงแต่งเมื่อไม่มีใครเข้ามาว่าอะไรตัวเองก็ว่าตัวเองในที่สุดก็ปรุงแต่งขึ้นมาในตัวเองอยู่ไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีจึงอยู่ที่ใจใจเป็นผู้สุขใจเป็นผู้ทุกข์เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงได้สอนพุทธบริษัทให้พากันมาปฏิบัติในทางใจเสียเพื่อที่จะได้ส่งเสริมเพิ่มพลังจิตให้มีมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะแสวงหาความสุขอันเกิดขึ้นจากชีวิตของตนถ้าแม้นว่าไม่มาฝึกจิตไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้ทำจิตใจเราก็พากันใช้อย่างเดียวเมื่อใช้อย่างเดียวไม่ว่าจะอยู่ที่ใดจะอยู่ในไหนก็มีแต่ความร้อนระอุความร้อนระอุที่เกิดขึ้นเพราะจิตของเรานั้นมันเป็นไฟไฟสามกองที่ไหม้จิตอยู่นั้นก็คือหนึ่งราคะคินาไฟคือราคะกองหนึ่งโทสะคินาไฟคือโทสะกองหนึ่งโมหะคินาไฟคือโมหะกองหนึ่งอัคคิแปลว่าไฟที่พระพุทธเจ้าแสดงในอาทิตตปริยายสูตรนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงถึงกองไฟราคัคคิไฟคือความกำหนัดยินดีโทสัคคิไฟคืออาฆาตพยาบาทความโกรธโมหัคคิไฟคือความลุ่มหลงมัวเมาทั้งสามกองเหล่านี้มันมีอยู่ในจิตคือมีอยู่ในจิตทุกคนไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามนับไปตั้งแต่ยาจกไปจนกระทั่งถึงพระราชาหรือจะเป็นผู้มีอำนาจวาสนาในทัพในกองเมื่อมีจิตใจที่พร้อมด้วยไฟทั้งสามกองนี้แล้วราคะคิโทสะคิโมหะคิย่อมจะเผาผลาญให้จิตนั้นร้อนระอุอยู่ตลอดไปอันการที่เกิดความร้อนระอุนั้นไม่ใช่ว่ามีความสุขต้องมีความกังวลต้องมีความหวาดกลัวต้องมีความวุ่นวายแม้ว่าจะอยู่ตรงไหนก็วุ่นวายตรงนั้นจึงหาความสุขอะไรไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งบางสิ่งบางประการที่ปลดเปลื้องความทุกข์ออกชั่วระยะมันก็เพียงนิดหนึ่งท่านกล่าวว่าเหมือนช้างกับพับหูงูแลบลิ้นซึ่งมันก็เป็นชั่วนิดหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพุทธบริษัทจึงมีโชคดีที่สุดที่ได้มาพบคำสั่งสอนที่แสดงถึงเรื่องจิตใจนี้ไว้จำนวนมากในพระไตรปิฎกทั้งหมดมีทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ทรงแสดงพระวินัยซะ 22,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ทรงแสดงพระสุตตันตปิฎกเสีย
22,000 พระธรรมขันธ์แต่ว่าพระองค์ได้ทรงแสดงพระอภิธรรมถึง 44,000 พระธรรมขันธ์เรียกว่าถึงหนึ่งของคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาพระอภิธรรมนั้นคือการแสดงถึงเรื่องจิตเพียงอย่างเดียวเรียกว่าแสดงถึงเรื่องจิตใจในพระอภิธรรมถึง 44,000 พระธรรมขันธ์เพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนาจึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติจิตใจจึงได้มีการแสดงพระพุทธเจ้าแสดงถึงเรื่องจิตใจนั้นมากที่สุดทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์สุขให้แก่มวลมนุษยชาติเป็นอันมากที่เกิดขึ้นมาพบแต่ความทุกข์ยากลำบากพบแต่ความเกิดแก่เจ็บตายพบแต่ความโศกเศร้าเสียใจร้องไห้ร่ำไรรำพันพบแต่อุปยาตความคับแค้นแน่นใจยำติดฉังนรกคติกรรมปิลุกถังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมความปรารถนาสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณพระองค์จึงได้ทรงประกาศศาสนธรรมที่เรียกว่าสัจธรรมสัจแปลว่าของจริงของจริงนั้นไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เขาเรียกว่าของจริงของจริงเรียกว่าสัจของจริงจึงสามารถพิสูจน์ได้เช่นทองคำเมื่อเป็นทองคำที่จริงแล้วไฟเผาก็คือเถิดยิ่งเผาเท่าไหร่มันก็ยิ่งสุกเท่านั้นเรียกว่ายิ่งเผาก็ยิ่งสุกยิ่งแดงละแต่ถ้าหากว่ามันเป็นของปลอมเมื่อไรเผาปั๊บเดียวก็ดำมิดหมีนี่คือสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่จะพิสูจน์ได้ที่พระองค์ทรงแสดงว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสดีแล้วคำว่าทรงตรัสดีแล้วนั้นหมายถึงสัจธรรมไม่ใช่ทรงตรัสไม่ดีคือทรงตรัสดีทรงตรัสทุกอย่างที่เรียกว่าเป็นนิยานิกธรรมเป็นธรรมเพื่อที่จะนำออกซึ่งความทุกข์ทั้งหลายแหละสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองเห็นเองนั้นเราจะเปรียบเทียบได้เหมือนรับประทานอาหารผู้ที่รับประทานอาหารนั้นผู้นั้นจะเป็นผู้เห็นเองรสเปรี้ยวหวานมันเค็มคนอื่นเห็นด้วยไม่ได้หรือเป็นผู้ที่อิ่มผู้นั้นจะรู้เองว่าอิ่มหิวผู้นั้นจะรู้เองว่าหิวนี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเป็นข้อเปรียบเทียบเมื่อรับประทานอาหารอิ่มความอิ่มนั้นไม่สามารถที่จะดึงออกมาเขียนเป็นภาพออกมาให้คนเห็นได้ไม่สามารถที่จะจับไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาพูดเพียงพูดได้ว่าอิ่มคำเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครคนอื่นก็อิ่มอีกคนหนึ่งแล้วใครคนอื่นก็อิ่มอีกคนหนึ่งแล้วต่างคนต่างอิ่มแล้วเราก็รู้กันเพียงพูดว่าอิ่มอิ่มหรือยังอิ่มแล้วเท่านี้เรารู้กันเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าต่างคนต่างอิ่มมันก็รู้ว่าอิ่มคืออะไรแต่ไม่สามารถที่จะจับออกมาพูดหรือเอาออกมาเป็นตัวเป็นตนได้สันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองก็เช่นเดียวกันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองเมื่อปฏิบัติทำจิตลงไปแล้วเมื่อปฏิบัติทำจิตลงไปก็เกิดความสงบเกิดความสบายเกิดความผ่องใสเกิดความสะอาดเกิดความนุ่มนวลเกิดความเบาทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมันเย็นสบายจริงๆสบายจริงๆแต่ก็ไม่สามารถจะนำเอาออกมาพูดได้ไม่สามารถจะจับออกมาเป็นตัวเป็นตัวออกมาประกาศได้แต่ว่า
ใครนั่งสมาธิด้วยกันผมบอกว่าได้ถ้าได้จิตรวมแล้วได้สบายแล้วก็เกิดความสบายอีกคนก็นั่งสมาธิอีกนั่งสมาธิแล้วก็เกิดความสบายอีกแล้วอีกคนก็นั่งสมาธิอีกเกิดความสบายอีกทั้งหลายเหล่านั้นก็มารวมพูดกันว่านั่งสมาธิสบายไหมสบายเท่านั้นก็รู้กันนั่งสมาธินุ่มนวลไหมนุ่มนวลนั่งสมาธิจิตรวมไม่รวมก็รู้กันแล้วว่าเมื่อจิตรวมสบายมันเป็นยังไงเหมือนคนที่อิ่มต่างคนต่างอิ่มพูดบอกว่าอิ่มฉันก็รู้แล้วว่าอิ่มพูดให้คนนั้นฟังก็รู้พูดให้คนนี้ฟังก็รู้จิตฉันรวมจิตฉันเป็นสมาธิฉันก็รู้ต่างคนก็ต้องต่างรู้เพราะพูดกันเพราะต่างคนต่างทำสมาธิต่างคนต่างได้สมาธิต่างคนต่างมีความเยือกเย็นสบายอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมาพบเช่นนี้ก็เท่ากันกับว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองดังนี้อากาลิโกไม่เลือกการไม่เลือกเวลาท่านจะนั่งสมาธิตอนเช้าก็ได้จะนั่งสมาธิตอนบ่ายก็ได้จะนั่งสมาธิตอนเย็นก็ได้จะนั่งสมาธิกลางคืนก็ได้หรือว่าเราจะไปทำบุญเวลาไหนก็ได้เราจะสร้างศีลเวลาไหนก็ได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอากาลิโกแต่ทำเมื่อไรก็ไม่ทุกเวลาฝนก็จะต้องเกิดขึ้นเช้าฝนก็เกิดกลางวันฝนก็เกิดเย็นฝนก็เกิดกลางคืนฝนก็เกิดไม่ใช่ว่าทำสมาธิตอนกลางวันไม่มีฝนต้องทำกลางคืนถึงจะมีฝนทำกลางคืนไม่มีฝนจะต้องทำกลางวันถึงจะมีฝนอย่างนี้ไม่ใช่อากาลิโกไม่เลือกการไม่เลือกเวลาที่ไม่เลือกการไม่เลือกเวลานั้นก็เพราะว่าเป็นธรรมะพิเศษธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นพิเศษเรียกว่าวิเศษเพราะฉะนั้นไม่เลือกจะเป็นเลือกการสถานที่จะเป็นเมืองไทยเมืองฝรั่งเมืองเช็กเมืองจีนอะไรต่างๆนั้นไม่เลือกไม่เลือกที่สักแห่งไม่เลือกการเลยธรรมะพิเศษมีอยู่ทั่วไปคุณธรรมมีอยู่ทั่วไปพระอรหันต์พระอริยบุคคลโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์มีอยู่จะทำประเทศจีนก็มีจะทำประเทศไทยก็มีจะทำประเทศฝรั่งก็มีจะทำประเทศญี่ปุ่นก็มีจะทำประเทศไหนก็ได้ธรรมะพิเศษก็เกิดขึ้นจึงเรียกว่าธรรมะอัศจรรย์เรียกว่าอากาลิโกเอโอปนะอิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกควรที่จะร้องเรียกคนอื่นมาดูได้ธรรมะที่ปฏิบัตินี้ถึงแม้ว่าตาจะมองไม่เห็นแต่ว่ามันเป็นนามธรรมคนก็บอกว่ามันไม่มีตัวตนนี่มันไม่มองอะไรไม่เห็นนี่แล้วจะเป็นธรรมะได้อย่างไรต้องพิสูจน์กันสิจับเอามาเป็นชิ้นๆที่มาวางไว้จะได้เห็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องจับชิ้นๆออกมาหรอกเหมือนกับที่ได้กล่าวมาแล้วเอหิปัสสิโกควรที่จะร้องเรียกคนอื่นมาดูได้อย่างเราพากันรับประทานอาหารอิ่มนี่ก็บอกคนอื่นได้เลยบอกได้เลยว่าฉันอิ่มแล้วถ้าฉันอิ่มแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าประกาศให้คนดูแล้วว่าฉันเป็นผู้อิ่มแล้วมันอิ่มจริงๆไม่ใช่ว่าฉันพูดเล่นมันอิ่มจริงๆคนไหนกินมันก็อิ่มบอกว่าฉันอิ่มแล้วเท่านี้ก็เหมือนกันกับเอหิปัสสิโกควรร้องเรียกคนอื่นมาดูได้มันสบายจริงๆฉันก็ได้รับความสบายจริงๆเวลาจิตมันสงบลงไปฉันก็สบายจริงๆมันจริงอย่างนี้เรียกว่าจริงอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำที่ว่าเอหิปัสสิโกจึงควรร้องเรียกคนอื่นมาดูได้เพราะมันมีอยู่ความสงบของจิตความสบายของจิตความวิเวกของจิต
ความวังเวงของจิตความละเอียดอ่อนของจิตความนุ่มนวลของจิตอะไรต่างๆที่มีอยู่นี่มันมีจริงๆควรจะร้องเรียกคนอื่นมาดูได้จริงๆโอปัญญายโกต่อไปพระพุทธองค์ก็บอกว่าควรน้อมมาใส่ตนถ้าหากว่าไปบอกคนอื่นเขาไม่เชื่อเราก็อย่าไปบังคับให้เขาเชื่อไปบังคับกันเชื่อมีได้ถึงไปบังคับให้เขาเชื่อเขาเชื่อมันก็เรียกว่าเชื่อแต่ปากใจเขาก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนอื่นเชื่อก็ต่อเมื่อเขาต้องมาทำอย่างเราเขาถึงจะเชื่อได้ว่าจิตมันสบายอย่างนี้ถึงจะหมดความสงสัยเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าโอปัญญาอิโกให้น้อมมาใส่ตนเราเอาตัวของเราเป็นอันดับแรกตัวเราสำคัญกว่าตัวเราสำคัญกว่าเพราะว่าตกนรกก็ตัวเราขึ้นสวรรค์ก็ตัวเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตัวเราไปเกิดเป็นสัตว์ก็ตัวเราหมายถึงใจตัวเรานั้นเท่านั้นที่จะต้องไปคนอื่นนั้นเขาจะไปช่วยเราได้หรือเขาช่วยเราไม่ได้เมื่อเขาช่วยเราไม่ได้เราก็น้อมมาใส่ตัวสิโอปัญญาอิโกแปลว่าควรน้อมมาใส่ตนหมายความว่าตนของตนเป็นผู้ปฏิบัติคือปฏิบัติให้เกิดขึ้นน้อมมาใส่ตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้เกิดศรัทธาปัสสัทธะคนเชื่อคนเลื่อมใสในที่สุดของธรรมคุณพระองค์ก็ทรงตรัสว่าปัจจตังเวทิตัพโพวินโยหิวินโยชนจะพึงรู้เฉพาะตนวินโยชนหมายถึงว่าผู้ที่ปัญญาชนวินโยชนก็คือปัญญาชนปัญญาชนที่ก็เป็นบุคคลผู้อยู่ที่อยู่ในอันดับแห่งความเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาเหนือกว่าคนอื่นเขาเรียกว่าปัญญาชนปัญญาชนนั้นจะต้องรู้เฉพาะตัวหมายความว่าเรารู้เฉพาะตัวการที่เราปฏิบัติจิตนี่เราจะไปเผื่อคนอื่นย่อมไม่ได้เราทำเราก็ได้คนอื่นเขาอยากได้อย่างเราก็ทำมาสิใครอยากได้ใครก็ทำสิไม่ใช่ว่าทำสมาธิได้100เอาไปแบ่งเขาซะ20ไม่ใช่ทำอย่างนั้นไม่ได้ก็มันเป็นไปไม่ได้เมื่อใครต้องการอยากได้สมาธิก็มานั่งเอาหรือว่าคิดว่าตัวมีอำนาจมากนะคือบังคับบอกว่าไม่ให้สมาธิฉันไม่ได้นะแกต้องให้ถึงจะคือบังคับแค่ไหนก็เอาไปไม่ได้หรือคนนี้มีเงิน100 ล้าน 1,000 ล้านต้องการอยากจะได้สมาธิเอาเงินบอกว่าแกเอามาให้ฉันสิเอาไปล้านหนึ่งก็เอาไม่ได้อีกเลยถึงกี่ร้อยล้านก็เอาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปัจจตังวินโยวินโยนิติวินโยชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนต่างคนต่างจะต้องรู้ได้เฉพาะตนนี่เรื่องของสมาธิทีนี้เรื่องของสมาธินั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องควรที่จะเข้าใจเข้าใจให้ท่องแท้ว่าเมื่อเราทำให้เกิดความสำเร็จผลสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นมหาศาลเรียกว่าเป็นอามาตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายสิงสถิตติดอยู่ในใจของเรานั่นแหละเมื่อเราทำสมาธิวันนี้ทำได้เท่านี้วันนั้นทำได้เท่านั้นวันโน้นทำได้เท่านั้นมันก็ยังอยู่อย่างเก่าถึงแม้ว่าเราตายไปแล้วก็เอาร่างกายเราไปเผาไฟแต่ว่าสมาธิเผาไม่ได้ที่เราทำเอาไว้เผาไม่ได้หรือว่าเราจะพัดจะผูกเผลอยังไงไปไม่ทราบไปทำบาปตกนรกลงไปสมาธิก็ไม่ได้ถูกเผาไปในนรกยังสามารถที่จะ
อยู่ปกติดังเดิมยกตัวอย่างเช่นพระองค์หนึ่งที่เคยเป็นสมภารขี้เหนียวแล้วต่อมาภายหลังไปตกนรกแล้วก็พ้นจากนรกก็มาเกิดทันพระพุทธเจ้าของเราแล้วพระพุทธเจ้าก็เล็งญาณดูก็รู้ว่าอ้าวอาชีวะคนนี้มันเคยทำสมาธิมาแล้วเนี่ยพระองค์จึงจะได้ไปโปรดเทศให้ฟังพอเทศจบข้อปฏิบัติหรือเรียกว่าธรรมะที่ได้ปฏิบัติมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนั้นก็ได้ประสบผลสำเร็จได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในทันทีมีเรื่องก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสมาธิตกน้ำไม่ไหลตกไวไม่ใหม่เราทำหนึ่งทีก็เราทำสองทีก็เราทำสามทีก็เราทำร้อยทีพันทีก็รวมลงไปเรียกว่าสะสมเก็บเอาไว้ไม่มีการสูญเสียจึงเป็นสิ่งที่น่าจะทำและหน้าที่พวกเราจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรมีความปรารถนาที่จะทำให้เกิดความจริงจังที่เขาว่าทำสมาธิแล้วเป็นบ้าไม่ใช่หรอกคนเป็นบ้าทำสมาธิก็หายนะฮะคนที่ทำสมาธิแล้วเป็นบ้าคนมันบ้าอยู่แล้วเราทำสมาธิมันก็แก้ได้บ้างเนี่ยมันมากเกินไปมันก็แก้ไม่ได้มันก็เลยบ้าไปแล้วก็มาว่าทำสมาธิเป็นบ้าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเมื่อสมาธิของเราเข้าขั้นเรียกว่าเป็นสมาธิที่มีกำลังแก่กล้าเหมือนเป็นสมาธิที่มีกำลังแก่กล้าอย่างนั้นแล้วทีนี้ก็ย้อนกลับมาเป็นประโยชน์ย้อนกลับมาเป็นประโยชน์ให้เรามีพลังจิตสามารถที่จะควบคุมจิตของเราได้ไม่ให้ไฟราคะโทสะโมหะหรือเรียกว่าราคะคิโทสะคิโมหะคิที่มันมีกำลังที่มันมีกำลังมากเหล่านั้นให้มันมีกำลังยิ่งขึ้นเมื่อสมาธิก็ควบคุมแล้วก็พวกกิเลสเหล่านั้นมันก็อ่อนกำลังลงเราก็สามารถควบคุมจิตของเราสามารถอยู่ในความเป็นเครื่องว่ามีความสุขความสบายได้ทำกิจการงานต่างๆก็สุขสบายได้ทำงานต่างๆหรือว่าจะไปมีเรื่องราวอะไรต่างๆเกิดขึ้นก็สามารถที่จะระงับได้เราก็เกิดความสุขเกิดความสบายเมื่อต้องการความสบายก็เข้าถี่เข้าสมาธิเดี๋ยวก็สบายแล้วเพราะมันอยู่ในตัวของเราพอไปเหนื่อยๆมามากนักเดี๋ยวอาบน้ำอาบท่าเข้าสมาธิสักเดี๋ยวก็สบายขึ้นมาแล้วอย่างนี้ก็เหมือนกันกับเรามีอาหารไว้ในตู้พอเวลาเราหิวเมื่อหิวแล้วนี่ก็จับอาหารมาทานเมื่อไหร่ก็ได้พร้อมแล้วอยู่ในตู้สมาธิที่เราทำเก็บเอาไว้นั้นเมื่อถึงคราวเราที่เราต้องการอยากจะสบายไปนั่งสมาธิสักเดียวในที่สุดมันก็เกิดความสบายขึ้นมาได้นี่มันมีประโยชน์เหลือเกินมากมายกายกองที่เรื่องของสมาธินี้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายสมควรอยู่แล้วที่เราจะเสียสละเวลามาทำสมาธิเพื่อส่งเสริมพลังจิตท่านทั้งหลายครับพากันเข้าใจอย่างนี้สิว่าทำสมาธินี่ทำเพื่ออะไรเราทำไปทำไมทำสมาธินี่สมาธินี่เมื่อพูดกันรวบรัดตัดใจความก็หมายความว่าเราทำสมาธิเพื่อให้เกิดพลังจิตนี่เป็นการที่ถูกต้องเราทำสมาธิเพื่ออะไรเราทำสมาธิเพื่อให้เกิดพลังจิตนี่เป็นการถูกต้อง
เมื่อให้เกิดพลังจิตนั้นการทำสมาธิเพื่อให้เกิดพลังจิตเมื่อเรานั่งสมาธิไปนี่เรานึกพุทโธพุทโธเรานึกพุทโธแล้วต้องการจะให้จิตมันละเอียดกว่านั้นเราก็เลิกนึกพุทโธเสียเรากำหนดจิตเอาไว้จิตสงบนะเรียกว่าจิตนี้เลื่อนชั้นขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วจากนั้นไปเราก็ทำเรื่อยไปจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าจิตเมื่อไรได้นั่นเรียกว่าสมาธิชั้นสูงเข้าเมื่อไรก็เข้าได้เรียกว่าสมาธิชั้นสูงและก็ให้เปรียบเทียบการทำสมาธิท่านก็เปรียบเทียบเหมือนกันกับการเลี้ยงเด็กการเลี้ยงเด็กนั้นเราให้อาหารเข้าไปอาหารนั้นก็กลับกลายไปเป็นวิตามินโปรตีนต่างๆในที่สุดเด็กก็โตขึ้นโตขึ้นเพราะอาหารฉันใดก็ดีสมาธิก็เปรียบเหมือนกับอาหารเมื่อทำสมาธิเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วสมาธินั่นแหละก็กลับกลายไปเป็นอาหารของใจทำให้ใจนี้เกิดโตขึ้นในขณะที่ใจเรายังไม่ได้ฝึกฝนนั้นเรียกว่าเป็นเด็กเล็กมากเรียกว่าใจเป็นเด็กมากแต่ถ้าหากว่าได้รับการฝึกฝนจนกระทั่งพลังจิตนี้มากขึ้นสมาธินั้นก็จะไปหล่อเลี้ยงจิตให้จิตนี้มีกำลังจนกระทั่งเป็นใหญ่เป็นใหญ่นั้นเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าสมาธิอินทรีย์อินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่นี่เรื่องของสมาธิเป็นประโยชน์มหาศาลหรือเรื่องสมาธิได้รับผลประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับชีวิตประจำวันหรือสำหรับที่จะให้เกิดมีความสุขสบายในชีวิตของเราทั่วไปก็เป็นเรื่องของสมาธินี่เองแต่ว่าท่านทั้งหลายสมาธินั้นเป็นส่วนที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นอยู่อย่าปล่อยเมื่อเราทำได้แล้วก็พยายามทำไปเรื่อยๆความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นความก้าวหน้าของสมาธิเกิดขึ้นไม่เป็นทุกข์เป็นภัยกับใครจะไม่เป็นที่เป็นใครก็ใครเลยสมาธินี่ถึงเข้าใจว่าเป็นการระงับกิเลสชั่วระยะแต่ถ้าหากว่าจะให้ระงับหรือเรียกว่าละกิเลสจึงต้องวิปัสสนาวิปัสสนานั้นเป็นยังไงก็ควรที่จะได้ศึกษาเพราะว่ามีที่ศึกษาไว้อีกเยอะสมาธิแสดงไว้เยอะแล้วแต่วันนี้จะไม่แสดงในเรื่องของวิปัสสนาว่ากันถึงเรื่องวิปัสสนานั้นก็คือการที่กำจัดกิเลสเป็นเรื่องอย่างนั้นแต่เมื่อเราจะทำสมาธิให้เป็นผลเป็นประโยชน์นั้นมันก็เป็นประโยชน์ได้อย่างจริงจังและเมื่อกระทำยิ่งทำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีประโยชน์ไม่เสียผลด้วยประการทั้งปวงต่อไปนั่งสมาธิกันจนถึง